ของให้ของพี่หมากของพี่หมากค่ะก็ยิ้มยิ้มกันไปอะค่ะเห็นแล้วแบบเราขนลุกขึ้นเขินอะไรอย่างเงี้ยเขินเขาชมเราขนาดนั้นคือตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันนะคะตอนที่โพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็โพสแล้วก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าแบบจะพิมพ์ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพอเราเห็นปุ๊บก็อะไรก็ตามเป็นแคปชั่นในใจจริงๆคือคิดเดี๋ยวนั้นเลยของคิมอ่ะแต่ว่าของพี่หมากไม่รู้ค่ะแต่รูปแบบถ้ามือไปจับแก้มก็โอ้เอ็นดูเนาะมันดูเรานะคะมันยังไงรู้มันยังไงคิมไม่รู้ค่ะก็ความรักเอาไว้ตรงนี้หรือยังไงแก้มใหญ่มากเลยหรือว่าแบบทะลุถนอมอะไรเงี้ยดูแบบเขาชอบเราอะไรเงี้ยตรงทุกอย่างนี่เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องถามพี่หมาว่าทำไมต้องจับแก้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าหันหน้ามาหน่อยแล้วเขาก็จับแล้วเขาก็ถ่ายแล้วก็เขาบอกว่ารูปนี้แหละแล้วก็หน้าดีหรือเปล่าอะไรจริงๆแคปชั่นกับคำที่เขาพูดกับเราวันนั้นไหนมันหวานกว่ากันนะทีมวันนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรกับเราอ๋อไม่พูดแคปชั่นเดียวพูดหลานแคปชั่นแล้ววันนั้นมันโรแมนติกขนาดไหนครับทีมก็เป็นคืนที่แบบพิเศษนะคะว่าแต่เราก็ทำแบบนี้กันทุกปีอยู่แล้วก็คือไปทานข้าวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขานอนเต็มอิ่มครบ7ชั่วโมงเลยเพราะจะว่าหวานก็คงจะอิ่มมากค่ะคือเพราะวันนั้นกินเยอะไปกินอาหารญี่ปุ่นคิวเพื่อจะไปแอนนิเวอร์ซารีกันเลยใช่ไหมคะคือคิมมาเคลียร์คิวค่ะแต่ว่าพี่หมากก็รับอีเวนต์แล้วค่อยกลับมาหาเราใช่แล้วก็ตอนเย็นก็คือไปนั่งทานข้าวมาทันไหมคะเขามาทันเวลาไหมหรือว่ามาเลททันทันไม่ทันตายเฮ้ยเพราะอะไรอะเราคุมเขาอยู่อย่างนี้หรอไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะนัดทานข้าว6โมงแล้วก็เลื่อนเป็น1ทุ่มแล้วอะไรเงี้ยเลยบอกว่าต้องมาให้ทันนะอีกวันนึงคือถ่ายละครทั้งคู่เลยแล้วแบบนาที5อะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบรีบกินรีบกลับอะไรเงี้ยแสดงว่าแอบรู้เหมือนกันว่าจะไม่ทานหรืออะไรไม่รู้วันนั้นรถติดด้วยค่ะแต่ว่าก็ทานเข้ามาถึงพร้อมกันเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มามีโกรธเลยก็เหรอเขาตัวเราโกรธอะไรเงี้ยไม่โกรธไม่โกรธแค่ตายเนาะเมื่อกี้เราบอกด่าไม่โกรธเสียงสูงมีอะไรกันบ้างคิมมีอะไรของขวัญพิเศษไหมคะก็ที่คิมให้ก็จะเป็นเซตของการแบบแคมปิ้งทั้งหมดก็คือแบบมีเต็นท์มีเตามีไฟมีทุกอย่างเลยค่ะแสดงว่าเราไฟเขียวให้เขาไปแคมปิ้งหรือว่าเราต้องไปกับเราใช่ไหมไม่คือที่ซื้อเนี่ยเพื่อให้เราสะดวกสบายเวลาไปด้วยไม่ได้ว่าแบบไฟเขียวไม่หรอกก็คือถ้าเขาไปเขาจะได้สะดวกสบายด้วยแล้วก็แบบได้มีทุกอย่างอุปกรณ์อะไรทุกอย่างที่มันแบบไม่ขาดอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบว่าไฟอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันจำเป็นก็คือซื้อให้หมดเลยแล้วก็เป็นรถเข็นลากไปให้เลยแล้วพี่หมากให้อะไรคะพี่หมากให้อะไรพี่หมากให้ข้อมือค่ะเออใส่ข้อมือใช่ค่ะใส่มาไหมคะวันนี้ไม่ได้ใส่เก็บไว้เก็บไว้หลายคนฟินยังคือแต่งงานเลยอ่ะเออเขาบอกว่าขอแต่งงานอะไรอย่างงี้ไม่ขอแต่งไหมคะแม่รู้ไหมว่าไม่ลุ้นนะยังไม่ถึงใช่ไหมยังค่ะยังไม่ใกล้หรอกเพื่อนแฟนลุ้นมากอยากเห็นสักทีเถอะเรา6ปีแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ทำงานหนักทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็คิวก็ยาวอีกปี2ปีเลยอ่ะมีคุยกันหรือยังคะว่าจะอายุเท่าไหร่กี่ปีเราถึงจะได้เคยคุยแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วค่ะแต่เที่ยงมาบอกว่าเราหวั่นอาถรรพ์เลข7เราเป็นคนหวั่นพี่ตกก็เขาหลายคู่เพื่อนเราก็เลิกกัน7ปีก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่จริงหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีถามเขาบ้างว่ากลัวไหมเขาก็แบบบอกว่าไม่ได้กลัวอะไรเลยทำไมต้องกลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยบอกแบบมีหมอดูบอกว่าราศีมีเนี่ยจะมีชู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราแบบพูดดักไว้ก่อนอันนี้คือเราไปดูดวงมาหรือว่ายังไงไม่จะบอกนะว่าเสิร์ชดูเนี่ยในอะไรนะโซเชียลหรอในโซเชียลนานาในโพลิพลัสเราก็ไม่ได้เคยเชื่อเท่าไหร่ค่ะไม่เชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดดักไว้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมอนาคตนะรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรากลัวเราหวั่นไม่ตกแบบทำมาเจ็ดปีกลัวไหมก็จริงๆเราต้องอาจจะต้องแบบท
ทำทุกอย่างให้มันนิวทรอลเข้าไว้แบบไม่ได้มือหวาไม่ได้แบบว่าอะไรก็อยู่นิ่งๆดีกว่ามีแก้เคล็ดอะไรไว้ก่อนล่วงหน้ามั้ยคะมีมั้ยมีแก้เคล็ดถึงเคล็ดไว้ก่อนล่วงหน้ามั้ยไม่มีไม่มีค่ะแต่เค้าก็ให้คำมั่นใจกับเราไม่เยอะเหมือนกันคือที่ผ่านมามันไม่เคยมีเรื่องอะไรที่จะทำให้เราแบบว่าเอ๊ะอะไรได้เลยค่ะก็ถือว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมานานขนาดนี้แล้วค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจเขาแต่เขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นอะไรเงี้ยเขาฝากบอกว่าแบบอย่าไปเชื่ออย่าให้คนอื่นเขามาวุ่นวายกับชีวิตมากขอดูหมอคิมได้ไหมคะค่ะก็ไม่ได้เชื่อคนอื่นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆเราแอบไปเช็คดวงก่อนคิมไม่รู้เรื่องไหมคะคิมไม่ได้เช็คไม่เคยเนาะคิดไม่ได้เช็คแต่ว่าดูแค่ในเนี่ยเปิดดู12ราศีอะไรอย่างเงี้ยชอบดูปี2ปีนี้ไม่เห็นแน่นอนงานแต่งฮะปีในภายใน2ปีนี้ยังไม่เห็นแน่นอนงานแต่งอย่างนะยังค่ะยังไม่มีคนก็แอบดูว่าเดี๋ยวครอบครัวคิมจะมาแล้วเดี๋ยวพี่หมาได้ไปเจอเผื่อมันแบบกระซิบกระซาบอะไรกันไว้หรือเปล่าอันนี้วันนี้ไม่รู้แล้วถ้าพี่เค้าเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยเราพอมั้ยคะคิมอยากจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันพร้อมไหมเขาบอกว่าเขาแอบคิดเรื่องนี้อยู่ทุกวันโอ้โหละเอียดในการสัมภาษณ์คิมน่าจะดูสัมภาษณ์เขาก่อนโอ้โหสัมภาษณ์ได้หวานมากสัมภาษณ์เพิ่มมากอ๋อโอเคก็ไปไม่ถูกเลยไอ้ยังไงกันยังไงดีอ่ะก็ถามเป็นอะไรนะก็พร้อมไหมก็พร้อมไหมเขาเหมือนว่าเขาว่าพร้อมตลอดเวลาแล้วเขาถึงจะไหวเขาก็ยังไม่พร้อมเราก็ยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบไม่แน่เลยเขาจะแบบขอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยจองไว้ก่อนไว้แก้เจ็บอาจจะยังค่ะไม่ถามตัวเราไม่พร้อมยังค่ะยังอันมีเพจพูดถึงว่านักเอกสี่ปีนักเอกสี่ปีไม่เคยไปเรียนไม่เคยไปเรียนแต่เรียนจบเราก็มีชื่อยงในนั้นด้วยมีหลายคนแต่มีชื่อเราอยู่ด้วยกินไม่ได้เรียนหรอคือไม่ได้เรียนแต่จบไม่ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเครียดมากเลยนะเรียนไม่ได้คงไม่ใช่เราอะค่ะเพราะว่าเราเรียนแล้วก็ทำทีสิทธิ์เหนื่อยมากบอกเลยว่าหนักมากจบแล้วไปเรียนประเภทเรียนออนไลน์หรือเรียนอย่างนั้นเรียนยังไงไม่ก็คือไปอะค่ะก็คือไปเรียนก็คือไปเก็บจนจบอะค่ะแล้วก็นานด้วยจนจะจบกี่ปีคะใช้เวลากี่ปีจบ6ปีอะ6ปีใช่เราไม่ใช่4ปีไม่เราไม่ใช่4เพราะเราไป6ใช่เราไม่ใช่ละเพราะเราไป6เพราะเรา6ปีเราไม่ใช่4ปีน้อยนะคะกินแบบมีชื่อคนมาโยงเราคงไม่น้อยแล้วแหละเพราะว่าคิดไม่ใช่ละเราเรียนไป6ก็คิดเรียน6ใช่เราไม่ค่อยได้โพสต์ว่าเราเป็นเรียนอืมไม่ค่อยได้ลงรูปเราไม่ชอบใส่ชุดนักศึกษาค่ะเพราะอะไรตอนนั้นอ้วนมาไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยก็เลยไม่ค่อยได้ลงค่ะแต่ว่าแฟนคลับก็จะรู้อะค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เราไปอะไรอย่างเงี้ย